สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สไนเปอร์ในยูเครนอาจจะมาจากฝ่ายผู้ชุมนุมจ้างติดตามใน Daily Memo ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐรัสเซียในรอบนี้นั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าในที่สุดแล้วนี่เป็น2มหาอำนาจที่ยังต้องการที่จะช่วงชิงจังหวะนะครับในการยึดพื้นที่ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ยุคสงครามเย็นเนี่ยอย่างต่อเนื่องเหมือนกับในสมัยยุคสงครามเย็นนะครับแหลมครีเมียซึ่งเป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนนั้นเป็นที่ตั้งนะครับของฐานทัพเรือของรัสเซียที่มีความสำคัญที่สุดนะครับฐานทัพเรือนี้ตั้งอยู่ในเมืองเซเวสโตโปลนะครับเป็นที่ตั้งของ Black Sea Fleet นะครับในช่วงที่มีการทำประชามตินะในแหลมครีเมียว่าครีเมียควรจะออกมาแล้วก็ถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียหรือไม่เนี่ยผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้พูดอยู่ตลอดนะครับเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อในรัสเซียว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเห็นนาโต้นะครับเอาเรือรบของนาโต้ซึ่งแนวโน้มก็คงจะเป็นเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมาจอดอยู่ในอ่าวที่ท่าเรือในเมืองเซเวสโตโปลก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นวาทกรรมที่ปูตินใช้เวลาพูดกับสื่อมวลชนกับคนรัสเซียให้คนนั้นเห็นด้วยกับการที่รัสเซียนั้นส่งทหารเข้าไปในครีเมียและให้เห็นด้วยกับการที่จะยอมผนวกครีเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัสเซียถ้าไปดูท่าทีของสหรัฐอเมริกานะฮะภาพรวมในเรื่องของความจำเป็นในการที่จะทำให้รัสเซียดูเหมือนเป็นผู้ร้ายได้ถูกสะท้อนออกมาในบทความที่ลงใน newrepublic.com มีบทความซึ่งพูดถึงเรื่องของการที่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะตอนนี้คนอเมริกันนั้นยังต้องการที่จะให้รัสเซียนั้นเป็นศัตรูหลักของประเทศต่อไปนะเหมือนกับในสมัยสงครามเย็นนะเคยมีงานเขียนออกมาอยู่ตลอดหลังจากปีคริสตศักราช1989หลังจากที่มีการสลายสหภาพโซเวียตและทำลายกำแพงเบอร์ลินว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศที่หากจะรักษาเครือข่ายของโครงสร้างนะในการผลิตอาวุธนะ military industrial complex ในการที่จะผลิตอาวุธจากบริษัทใหญ่ๆนะโดยการได้รับเงินสัมปทานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับเพื่อป้อนเข้าสู่การใช้อาวุธในสงครามต่างๆถ้าจะรักษาเครือข่ายนั้นไว้ในที่สุดแล้วมันมีความจำเป็นที่อเมริกันจะต้องทำให้คนอเมริกันนั้นเชื่อว่ามีศัตรูที่น่ากลัวที่กำลังที่จะมาคุกคามอยู่คนนี้หลังสงครามเย็นนั้นศัตรูที่เป็นสหภาพโซเวียตนั้นได้สลายตัวไปแล้วก็มีความพยายามอยู่ในช่วงหนึ่งที่จะวาดภาพว่าจีนนั้นคือศัตรูใหม่แต่ไปมาจีนนั้นเป็นคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญถ้าจะแข่งกันก็แข่งกันเฉพาะในเรื่องของการค้าการแข่งกันทางศักยภาพของกองทัพเนี่ยมันยังไม่เข้าขั้นที่จะแข่งกันได้จริงๆนะฮะมีช่วงหนึ่งนะมีการวาดภาพว่าจะต้องเป็นกลุ่มเครือข่ายการก่อการร้ายนะครับแต่ว่าในเวทีของการสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศเนี่ยในกรณีของอัลเคด้าและกลุ่มอื่นๆเนี่ยกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่สามารถมีศักยภาพในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่สุดเดิมว่าจะต้องมีรัสเซียเป็นผู้ร้ายสำหรับอเมริกานะเพราะฉะนั้นรอบนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียผ่านยูเครนมันก็ไปทำให้สามารถนำเนื้อเรื่องแบบนี้มาขยายความได้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่สงครามเย็นนั้นจบไปแล้วในกรณีของยูเครนนะครับมีคลิปหลุดนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ทางเว็บไซต์ข่าว RT หรือ Russia Today เนี่ยซึ่งเป็นของรัฐบาลรัสเซียสนับสนุนแต่เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับมีรายการที่มีความเป็นกลางเยอะนะฮะเว็บไซต์ข่าว RT นั้นได้เอาคลิปที่หลุดนี้ออกมาลงแล้วเป็นคลิปหลุดที่มีการสนทนากันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเอสโตเนียนะกับนะฮะตัวแทนของสหภาพยุโรปซึ่งดูแลนโยบายด้านต่างประเทศนั่นก็คือแคทเธอรีนแอชตันแล้วในคลิปนี้ที่มีการสนทนากันระหว่างแคทเธอรีนแอชตันกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอสโตเนียโอมาสพาเอตเนี่ยได้สนทนาการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นักแม่นปืนซุ่มยิงผู้ชุมนุมและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจที่พยายามที่จะสลายการชุมนุมในเมืองเคียฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บทสนทนานี้เกิดขึ้นนะฮะระหว่างรัฐมนตรีโอมอสเปรดของเอสโตเนียกับแคทรีนแอชตันในวันที่25กุมภาพันธ์และปรากฏบทสนทนานี้นั้นเมื่อหลุดออกมามีคำพูดคำยืนยันจากรัฐมนตรีต่างประเทศของเอสโตเนียว่านักแม่นปืนที่ซุ่มยิงผู้ชุมนุมอยู่จากอาคารต่างๆจากมุมสูงและนักแม่นปืนที่ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่พยายามที่จะสลายการชุมนุมอยู่จากอาคารต่างๆจากมุมสูงนั้นเป็นนักแม่นปืนที่ได้รับการจ้างมาจากฝ่ายที่เขาระดมคนออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของวิกเตอร์ยานูโควิชปรากฏว่าในคลิปที่หลุดออกมานี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าผู้ชุมนุมเจอความรุนแรงจากภาครัฐอยู่ฝ่ายเดียวแต่กลายเป็นว่านักแม่นปืนที่มาซุ่มยิงนั้นได้รับการจ้างมาจากนักเคลื่อนไหวแนวฮาร์ดคอร์ขวาจัดสุดโต่งที่รัฐบาลกลางรัฐบาลใหม่ของยูเครนพยายามที่จะจับกุมตัวอยู่แล้วก็ห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าปรากฏว่านักแม่นปืนนั้นถูกจ้างมาโดยฝ่ายนั้นเพื่อทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้ามาสลายการชุมนุมได้ด้วยการใช้สไนเปอร์ยิงแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ดูเหมือนว่าภาครัฐของยูเครนนั้นใช้ความรุนแรงอย่างที่รับไม่ได้คราวนี้วาทกรรมว่าสไนเปอร์มาจากฝ่ายผู้ชุมนุมแน่นอนในเมืองไทยเนี่ยก็เคยถูกนำมาใช้ในปี53เป็นจริงหรือไม่ผมก็ไม่ทราบเสื้อแดงหลายคนบอกว่าไม่จริงเป็นเพียงวาทกรรมแต่ว่าถ้าไปถามรัฐบาลในพิสิทธิ์รัฐบาลสุเทพเขาอาจจะบอกว่าจริงก็ได้แต่ในกรณีของยูเครนเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเอสโตเนียในช่วงที่มีการพูดคุยกับตัวแทนของนโยบายต่างประเทศของ EU แคทรีนแอชตันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งแสดงว่าการใช้สไนเปอร์หรือนักแม่นปืนซุ่มยิงตามจุดต่างๆจากอาคารสูงๆเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ทำกันจริงไม่ใช่เฉพาะเวลามีความขัดแย้งทางการเมืองการชุมนุมในประเทศไทยแต่ว่าทำกันจริงแม้กระทั่งในยูเครนในรอบนี้ด้วยมาดูปกของเล่มต่างๆกันนะฮะวันนี้จะเริ่มกันที่โลกวันนี้นะครับโลกวันนี้ก็เซงเป็ดนะฮะนี่โลกวันนี้เซงเป็ดฮะผมใช้วาทกรรมเซงเป็ดตอนที่คุณหญิงเป็ดได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยผู้ว่าสตง.ก็อาจจะเซงเป็ดแต่ว่าสมัยสว.อาจจะเซงเป็ดกว่านะฮะแต่นี่อุตส่าห์เอาเรื่องหอเอียงพีซ่ากับบลูไดมอนด์ก็มาเกี่ยวด้วยอาจจะเซงทั้งสองเรื่องพร้อมกันแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่อึ้งกันอยู่นะฮะกับการที่คุณสมชัยศรีสุทธิอากรชอบหอเอียงที่อิตาลีเนี่ยบทความในข่าวสดก็ดีเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันสะเทือนความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อเช้าคุยกับดร.วรพงษ์รามังกุลในรายการ Wake Up Thailand บทสรุปที่ผมได้ในใจของผมหลังจากที่คุยกันก็คือว่าทางออกที่ง่ายที่สุดที่เสียหายน้อยที่สุดคือเลือกตั้งให้จบแต่พูดตรงๆตราบใดที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าการเลือกตั้งมันจะจบได้หรือไม่พูดถึงการเลือกตั้งจบไม่จบนะฮะนี่พลเอกประยุทธ์ฮะคนกลางของเนชั่นเฮ้ยไม่ใช่คนกลางของแห่งชาตินะฮะคนกลางของคุณสุเทพหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่คนกลางของแมเนเจอร์ ASTV แน่นอนแต่น่าสนใจในขณะที่คุณสนธิวิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างไม่เกรงใจคุณสุเทพยังออกมาปกป้องเหมือนกับว่ายังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะรอบนี้วิเคราะห์ยากว่าจะจบยังไงเพราะว่ากกต.อยู่นิ่งเฉยที่เรียกแต่ละฝ่ายมาเจรจาเนี่ยคืออยู่นิ่งเฉยนะฮะนี่ฮะสยามรัฐคือมันไม่ได้แตกแยกแบบยูเครนเนี่ยมันครึ่งนึงเอารัสเซียครึ่งนึงเอายุโรปครึ่งนึงเอายานูคูโนวิชครึ่งนึงเอาเทมเชนโกแต่ว่าเมืองไทยรอบนี้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้งพ่ายแพ้เสียงส่วนน้อยผ่านองค์กรอิสระนะฮะนั่นวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะฮะสยามรัฐก็มีประเด็นนี้กู้ดบายไทยแลนด์มติชนนะครับหน้าปกนายกยิ่งลักษณ์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสงสัยนะฮะยิ่งรู้ว่าแพ้นะฮะยิ้มสู้ทั้งรู้ว่าแพ้ตัวเล็กก็แซวขุนอภิสิทธิ์หรือต้องไหปลาร้าหักถึงจะชนะนะฮะก็น่ารักน่าดูนะฮะตัวเล็กก็มาแรงๆนิดนึงนะฮะตัวเล็กวันนี้แซวคุณอภิสิทธิ์แต่แซวเจ็บเพราะคุณอภิสิทธิ์เขาเจ็บอยู่สิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าการเมืองในรอบนี้มันจะจบอย่างไรเนี่ยนะฮะก็คือว่าจะต้องมีการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไม่งั้นถึงเวลาคุณก็ต้องพึ่งอำนาจนอกระบบในการที่จะชนะเพื่อไทยซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันแย่ฮะสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาครับ
Voice Market ทันเทรนธุรกิจอัปเดตข่าวสาร Consumer Product เราจะเป็นเพื่อนคุณช่วยคิดช่วยหาให้คุณตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเพิ่มความรู้กับกูรูค้นหาแรงบันดาลใจจาก CEO กับเรา Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทาง Voice TV ตอนนี้นะครับแทนอยู่ที่ถนนอุทยานนั่นเองนะครับและจุดหมายปลายทางเรานี้คือเราจะไปกันที่บ้านจักรยานนะครับตัณหาพอพูดนี้ไปมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเฮ้ยหยาบช้าลามกอะไรแท้จริงเหมือนอย่างคุณมีรองเท้า8คู่นั่นแหละก็ตัณหาแล้วเพราะจริงๆมันใช่คู่เดียวI've got something to say. The AEC is on its way, and we've got to get our English into gear because English is the neutral language of the AEC. พบกับผมอดัมแบรดชอว์ในรายการ Talking Thailand. Talking Thailand ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in. ทุกวันเสาร์เวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น. ทาง Voice TV.มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เอฟซีบาร์เซโลนากลับเข้ากูรายการ The Daily Dose นะครับคนไหนต้องการจับกระแสสถานการณ์การเมืองไทยในวันนี้ณเวลานี้แบบแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่หลอกตัวเองไม่มโนอะไรขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูการสัมภาษณ์2คนด้วยกันนะครับผมสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิไสเกื้อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนะครับในวันที่3นะครับที่ผ่านมานะครับสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเรื่องเสื้อแดงนี่แหละว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนจะแตกหักขนาดไหนนะครับถ้ามีการตั้งนายกคนกลางนะครับเข้าไปคลิกดูในเว็บไซต์ voicetv.co.th ได้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นสัมภาษณ์เวกับไทยแลนด์นะครับเมื่อเช้าดร.วีรพงษ์รามังกูลพูดถึงภาพรวมการเมืองไทยและเศรษฐกิจไทยว่ามันจะย่อยยับขนาดไหนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับลองคลิกเข้าไปดูชั่วโมงที่2ของ Wake Up Thailand เมื่อเช้านี้นะครับไปการเมืองต่างประเทศดีกว่านะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือที่อยากแตะดูนิดนึงคือเกาหลีเหนือเนี่ยมีการSolidify อำนาจอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะกระชับอำนาจในแบบที่ผมไม่คาดคิดว่าแม้กระทั่งผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนจะกล้าที่จะทำเขาจัดการให้มีการเลือกตั้งปรากฏว่าสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสำนักข่าวเดียวของประเทศเกาหลีเหนือนะรายงานว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากถึง 99.97% ถ้าคุณสมชัยศรีสุยากรอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาคงมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะฮะ 99.97 นะเพราะว่าแค่ 42% เขายังภูมิใจเลยนะฮะการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดของเขาที่มีการใช้สิทธิ์เนี่ยมีการลงคะแนนเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนไร้ว่าวางใจรัฐบาลอย่างเต็มที่สำนักข่าว KCNA รายงานนะฮะจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์ในรอบนี้ยังน้อยกว่าในปี2552นะฮะในปีนั้นอยู่ที่แค่ 99.98% นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรการกระชับอำนาจในรอบนี้เป็นการกระทำที่ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือนั้นเขายอมรับในการเลือกตั้งขนาดเกาหลีเหนือยังยอมรับเลยว่าการเลือกตั้งนั้นต้องมีพูดถึงคิมจองอึนนั้นขอพูดถึงเรื่องของการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยของเขานิดหนึ่งเพราะเป็นประเด็นที่คนนั้นฮือฮากันมากนะครับรอบนี้มีการรายงานออกมาว่าถ้าไปดูการใช้เงินการเอาชีวิตส่วนตัวของคิมจองอึนเนี่ยนะฮะมีความพยายามที่จะนำเข้ารถยนต์เบนซ์นะฮะหรูหราหลายคันอุปกรณ์บันทึกเสียงที่หรูหราเปียโนอีกหลายสิบนะฮะเครื่องนำเข้าไปแล้วก็มีการสร้างโรงภาพยนตร์ส่วนตัวสำหรับเฉพาะคิมจองอึนแล้วก็เพื่อนสนิทประมาณ 1,000 คนที่ดูหนังได้ส่วนคนอื่นในประเทศไม่ต้องดูนะฮะก็เป็นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคิมจองอึนเพราะว่าในสมัยที่เขาเป็นลูกคิมจองอิลคิมจองอิลยังอยู่ตอนนั้นก็ใช้เงินหรูหราเหมือนกันค่าใช้จ่ายทางการของเกาหลีเหนือพุ่งขึ้นไปสูงอยู่ที่ 645.8 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2012ส่วนใหญ่ก็ไปที่การใช้เงินส่วนตัวของครอบครัวผู้นำประเทศนะฮะแล้วก็โดยรวมเป็นปัญหาแล้วก็ในรอบที่ผ่านมา UN เนี่ยเขามีหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของเกาหลีเหนือที่เขาเข้าไปดูการทำงานการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงการออกคำสั่งให้มีการทรมานมีความอดอยาก
ของนักโทษนะครับในเขตกักกันเจ้าหน้าที่ยูเอ็นเข้าไปดูถึงการทำงานดูรายละเอียดการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงเกาหลีเหนือหลายคนแล้วเขาบอกเลยว่าในสุดแล้ว UN นั้นควรที่จะลงโทษแล้วก็จะเอาผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศให้ได้แน่นอนทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกฮะแต่ว่าผมก็รายงานให้ทราบให้เข้าใจเลยว่าในช่วงเวลาที่คนนั้นบ่นเกี่ยวเมืองไทยเยอะเมืองไทยยอดแย่เมืองไทยเรายังไม่ไปไกลถึงขั้นเกาหลีเหนือนะแต่ว่าเราก็อยู่แถวๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ lower tier แล้วนะฮะของไทย lower tier แล้วนะในอาเซียนสหรัฐไม่เลือกข้างในอียิปต์เลยสูญเสียพันธมิตรมีการพูดกันเยอะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเขาไม่เลือกข้างทางการเมืองแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตามข้อได้จริงนะฮะผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหรือแม้กระทั่งทูตสหรัฐจะบอกว่าอเมริกาไม่เลือกข้างทางการเมืองนั้นไม่ยังเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าการเลือกข้างทางการเมืองของสหรัฐเป็นการเลือกข้างเพื่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดผมคิดว่าทำได้แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงยูเครนหรือไทยผมพูดถึงอียิปต์ซึ่งอเมริกาในรอบนี้นั้นยอมสูญเสียพันธมิตรสำคัญในอียิปต์ไปแล้วปล่อยให้ผู้นำคนใหม่เนี่ยจอมพลฟัตทาลซีซีนั้นไปอยู่ในมือของปูตินเฉยเลยนะฮะล่าสุดฟัตทาลซีซีนั้นไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็ไปขอความยอมรับจากวลาดิเมียร์ปูตินแถมไปเจรจาที่จะซื้ออาวุธจากรัสเซียในวันนี้อียิปต์ไม่สนใจเงินที่เขาได้จากกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแล้วเขาไม่สนแล้วนะในขณะที่เว็บข่าว Press TV ของอิหร่านเนี่ยนะไม่น่าเชื่อรายงานว่าอเมริกาเนี่ยกับมุสลิมบราเธอร์ฮูดมูฮัมหมัดมอร์ซีนั้นมีความสัมพันธ์กันที่ดีไปกว่าอเมริกากับผู้นำทหารในอียิปต์ได้ซ้ำไปเพราะว่าผู้นำทหารในอียิปต์คนนี้เป็นเหมือนนาเซอร์อย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากยุคมูบารักถึงยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่อียิปต์นั้นเอาหลังพิงรัสเซียแทนที่จะเป็นเอาหลังพิงสหรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปภายใต้การนำของบารักโอบามานี่เป็นสิ่งที่เสียหายนักวิชาการในอเมริกาหลายคนบอกเพราะว่าโอบามาปล่อยให้อียิปต์หลุดมือไปจริงหรือไม่ผมคิดว่าคงจะจริงพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผู้ร่วมดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณแอร์และเชฟจากัวจาก Cozy Living นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับBe honest. การขาดคุณสมบัติที่เรียกว่า integrity คือการไม่ซื่อสัตย์กับความคิดหลักการและตัวตนของคุณเอง Smart Voice Voice TV 21คูเทคตอนนี้เราพกสมาร์ทโฟนหน้าจอไม่ธรรมดา2เครื่องมาแนะนำทั้ง G Flex ที่โค้งในแกนตั้งและ Galaxy Round ที่โค้งในแกนนอนว่าแต่ว่าแล้วจะโค้งไปทำไมกันช่วงใหม่ Tech for Parents เทคโนโลยีเบสิกสำหรับผู้ใหญ่มาดูวิธีการย่อลิงก์เว็บไซต์ที่แสนยาวให้สั้นกระทัดรัดคูเทคทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง Voice TVเหมือนอยากออกไปอยู่พื้นที่ใหม่อยากไปหาการเรียนรู้ใหม่ๆมันจะมีความผูกพันระหว่างการรถไฟกับชุมชนหลายข้างทางแล้วก็จะมีบรรยากาศที่พี่ว่ารถไฟต่างประเทศไม่ค่อยมี Big Boom Box วันนี้พบกับ2คุณผู้ชมครับ Big Boom Box Alive คืนวันศุกร์นี้คุณจะได้พบกับ Desktop Errorวงดนตรีในแนว alternative นะครับทั้งซาวด์ดนตรีรายละเอียดทางดนตรีมีให้คุณพร้อมเลยเป็นวงรุ่นใหม่ซึ่งฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา5 ทุ่มเจอกันครับบิ๊กบูมบ็อกซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์23:00 นที่เดียวทาง Voice TV 21โฮมโปรแขกรับเชิญในช่วง Big Dose วันนี้นะครับเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ2ท่านมาจากรายการ Cozy Living นะครับคุณพันธิลาฟูกลิ่นกับคุณธีรวีดิษยาชัยพงษ์ครับเ
ันแล้วครับ2ท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับผมติดตามผลงานน้องแอร์มาขอบคุณค่ะคุณปลื้มสมัยชีสเค้กนะฮะอ๋อใช่นะครับแล้วก็ได้ไปติดตามผลงานของเชฟจากัวที่ร้านอาหารครับเคยไปทานยังไม่เคยค่ะแต่ว่าทานแต่ในรายการทานแต่ในรายการใช่ที่ร้านอร่อยมากนะครับขอบคุณมากครับให้ผมถามน้องแอร์ก่อนแล้วกันคือในรายการ Cozy Living เนี่ยเชฟจากัวนี่เขามาทำอาหารให้ทานเป็นหลักเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วค่ะรายการนี้นี่นะคะเราเนี่ยสองคนทำหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนบ้านของคุณผู้ชมในการที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆนะคะแล้วโดยเฉพาะของเชฟจากัวเนี่ยเป็นเรื่องของเมนูอาหารที่หลายๆคนคิดว่าทำยากหรือบางเมนูที่หลายๆคนโอ้โหมันต้องเป็นเมนูในภัตตาคารเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถนำมาทำได้เองในบ้านโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่มันเยอะแยะตัดขั้นตอนออกไปที่มันวุ่นวายและสามารถมาทำเองทานได้เลยในบ้านครับซึ่งปกติแอร์ทำกับข้าวไหมเนี่ยแอร์ทำบ้างค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่พออยู่กับเชฟค่ะเดี๋ยวนะคะมันมีแค่นี้เองเหรอคะอันนี้หนูทำเองก็ได้นะสิคะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟีลแบบนี้รายการเนี่ยตอนนี้ออนแอร์ทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะซึ่งหมายความว่าก็จะมีเชฟจากัวเนี่ยมีเมนูใหม่ๆตลอดนะครับก็คือจะมีเมนูที่อัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็ครีเอทเมนูใหม่ๆทุกวันเลยครับใช่ประเภทอะไรยกตัวอย่างบ้างว่าถ้าเปิดมาดูรายการวันนี้จะเห็นในแต่ละวันมียกตัวอย่างอาหารได้มั้ยที่ทําก็อย่างวันแรกนั้นนะครับที่ออนแอร์ไปเนี่ยก็จะเป็นยำมะม่วงปลากรอบนะครับก็มีเค้ารู้สึกว่ากินง่ายๆแปลกปกติมันดูแบบหากินยากส่วนวันที่2เนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนมาเลยเป็น lobster garlic and pepper ก็คือเป็นแบบของใกล้ตัวก็เอามาใกล้ตัวสามารถซื้อ lobster ตัวแล้วก็มาทำที่บ้านได้เลยแต่ว่าเชฟจะก็ถนัดอาหารประเภทไทยดั้งเดิมหรืออาหารประยุกต์ fusion แบบฝรั่งหน่อยหรือเดิมทีเนี่ยผมเรียนมานะครับโดยตรงนี้คือเป็นอาหารไทยชาววังกับอาหารไทยโบราณนะครับแล้วพอเรารู้รากเนี่ยเราก็จะมาต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นไปทางตะวันตกบ้างแล้วก็เป็นไทยจีนบ้างแล้วก็เป็นไทยฟิวชั่นบ้างนะครับคือเอามาผสมกันเพราะว่าถ้าเกิดตะวันตกจนเกินไปอย่างเงี้ยขั้นตอนมันยุ่งยากเกินไปแล้วก็มาตัดเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นเมนูที่ทานกันได้ง่ายๆแล้วก็ทำง่ายๆแต่ว่าฟีลลิ่งเรื่องกลิ่นเรื่องเครื่องเทศรสชาติยังมีเหมือนเดิมเลยครับครับเรามีโปรโมของรายการ Cozy Living นะครับให้ท่านผู้ชมลองดูกันนะครับลองดูนะครับโปรโมของ Cozy Living ครับพบกับรายการ Cozy Living รายการที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับความเป็นอยู่ของคุณทั้งเรื่องอาหารการตกแต่งเทคนิคการดูแลบ้านและสาระอื่นๆอีกมากมายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.เป็นต้นไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะจันถึงศุกร์นะฮะ5โมงเย็นเป็นต้นไปน้องแอร์เนี่ยปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมติดตามสมัยจัดรายการวัยรุ่นนะฮะแล้วก็มีงานละครอะไรที่แตกต่างในงานนี้ที่พอรับงานนี้เป็นพิธีกรแล้วเห็นในเนื้อรายการที่มันดึงอีกด้านนึงออกมาหรือเปล่าคะคือถ้าถามแอร์นะคะแอร์ชอบในส่วนของเนื้อหามากเลยค่ะคุณปลื้มค่ะเพราะว่าเนื้อหาของรายการนี้นะคะมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องมีทริปต่างๆในบ้านอะไรต่างที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการหาซื้อจะมีอีกหนึ่งช่วงนะคะเป็นน้องยายใหม่พาออกไปดูวัตถุดิบในตลาดว่าตอนนี้เนี่ย มีวัตถุดิบอะไรที่น่าสนใจราคาอยู่ที่เท่าไหร่สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างอีกช่วงนึงเนี่ยก็มีเป็นช่วงที่สอนในเรื่องของเทคนิคในการแต่งบ้านคือมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งในช่วงที่บอกว่าเราสามารถ DIY เครื่องดักแมลงวัน Do it yourself อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์รู้สึกโอ้มันทำง่ายขนาดนั้นเหรอพอแอร์มาอยู่ปุ๊บมันทำให้ความเป็นอยู่ในบ้านมันดูสนุกสนานมากขึ้นแม้กระทั่งตัวแอร์ยังรู้สึกมันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเลยมันค่อนข้างครบเครื่องอ่ะผมเห็นทีมงานที่ทำงานในรายการ Cozy Living เนี่ยคือเบื้องหน้ามี2ท่านนี้เบื้องหลังทีมค่อนข้างแบบจะรายละเอียดเยอะมากแล้วจะยกกันไปทีเนี่ยยกทั้งตู้เย็นเลยทั้งห้องเลยใช่ครับใช่ไหมมันลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่ไหมรายละเอียดที่ผมดูจากโปรดักชันอ่ะมันดูเหมือนเป็นรายการใหญ่มากครับแล้วก็มีทีมงานหลายฝ่ายแล้วเรื่องเซตรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยครับใช่ในส่วนเวลาทำอาหารตอนทำเนี่ยมันส่วนใหญ่ทำอาหารเทคเดียวอยู่ไหมคือแบบมันตอนถ่ายทำเนี่ยส่วนมาก
เทคเดียวอยู่แต่ว่าใช้กล้องหลายๆตัวที่คอยจับแต่ละมุมครับก็คือมุมหนึ่งจะอยู่ตรงเขียงนะฮะอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงกระทะอีกมุมหนึ่งอยู่ตรงกลางอีกมุมหนึ่งจะอยู่ในการดูวัตถุดิบต่างๆที่เราจะคอยดึงมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันคุณก็ได้ชิมตลอดเลยชิมครับแต่ชิมบอกว่ามันผมเคยดูรายการต่างประเทศรายการอาหารต่างประเทศผมไปดูเบื้องหลังเนี่ยไอคนที่เป็นพิธีกรร่วมเนี่ยไม่ใช่แค่ชิมธรรมดาต้องชิมจนเขาได้เทคที่ดีพอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถึงขั้นนั้นไหมหรือเขาค่อนข้างเป๊ะเชฟเขาทีเดียวอยู่เชฟเขาที่เดียวอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกไปค่ะรายการโคซี่เนี่ยเขาเน้นแบบเขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องของการเล่าเรื่องด้วยค่ะคุณปลื้มค่ะด้วยภาพคือนอกจากอาหารมันดูทำง่ายอร่อยแล้วเนี่ยภาพมันดูแบบมันดูสวยมันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนรู้สึกว่าเออมันเป็นรายละเอียดของทีมงานแล้วก็รสชาติของเชฟเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะคุณปลื้มอย่างที่คุณปลื้มได้ไปทานที่ร้านเชฟค่ะใช่ในเมนูในแต่ละวันเป็นเมนูที่ถ้าคนสนใจเนี่ยเชฟจากัวเวลาบอกว่าคนทำได้จริงเนี่ยเขาทำได้จริงไหมฮะคือเขาดูแล้วเขาจดแล้วเขาทำตามได้จริงหรือเปล่าปกติวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยครับจะใส่รายละเอียดในการทำนะฮะแล้วก็บอกไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆถ้าเกิดคนฟังแล้วก็มีเขาเรียกว่าโอเคเมนูที่จากขั้นตอน10ขั้นตอนเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ4ขั้นตอนถึง5คือตัดมาเลยครึ่งนึงเพื่อที่จะให้คนทำเนี่ยได้ฟีลลิ่งว่ามันง่ายจริงๆเนี่ยแหละครับแต่พอเขาทำจริงมันจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าง่ายครับง่ายครับเพราะว่าเราทำโชว์จริงๆเนี่ยเราทำโชว์แบบเทคเดียวเลยแต่เราเก็บรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยแหละครับก็มีขึ้นหน้าจอให้ดูว่าทำอย่างไรนะแต่งหน้าทำผมรายการนี้เนี่ยผมถามหนึ่งคือออกมาแล้วคุณแอร์ดูไม่แฟนซีเท่าที่ผมเคยเห็นคุณแอร์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นจากผลงานช่วงที่ผ่านมาแมกกาซีนเล่มต่างๆใช่ค่ะถือถ่ายแบบอันนี้ด้วยความตั้งใจมั้ยด้วยความตั้งใจค่ะด้วยความตั้งใจเพราะว่าคือด้วยทาร์เก็ตกรุ๊ปของรายการเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสาวยุคใหม่เป็นสาวที่เหมือนเป็นวัยทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แอนรู้สึกว่าคุณผู้ชมคงไม่ได้อยากดูแบบเด็กมานั่งแบบว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยภาพทั้งหมดแล้วก็เวลาเราอยู่กับเชฟอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความสดใสบนความน่าเชื่อถือเล็กน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ควรมีมุมในการนำเสนอตัวเองที่ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็จากน่ารักนะฮะมาสู่เซ็กซี่แล้วก็มาสู่ modern woman modern woman นะเรามีคลิปนึงนะครับมีคลิปจากรายการวันนี้มีให้ดูตัวอย่างจากรายการบ้างนะครับเล็กน้อยเป็นน้ำจิ้มสำหรับคนที่สนใจรายการCozy Living ในออกอากาศนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับลองดูคลิปนี้นะครับจาก Cozy Living ครับน่าทานมากครับน่าทานมากเมื่อกี้อะไรนะฮะที่ทำเนี่ยเป็นช็อกโกแลตบอลครับกับไอศกรีมครับวิธีทำตัวบอลเลยนะครับก็คือเป่าลูกโป่งเนี่ยแหละครับไปจุ่มในช็อกโกแลตที่มีความเหนียวข้นฮะแล้วพักไว้ใน
ตู้เย็นแป๊บหนึ่งครับช่องฟรีซแป๊บหนึ่งแล้วก็มันเซตตัวแล้วก็เจาะลมออกแล้วก็ดึงบอลออกแล้วก็เอาวิปปิ้งครีมไอศกรีมใส่ผลไม้ใส่ก็เสร็จแล้วครับง่ายๆเลยครับมันเป็นช่วงอะไรในรายการนะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงป๊อปอัพค่ะก็คือเป็นคือจะไม่มีเชฟมานั่งพูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยส่วนผสมอะไรวิธีขนาดไม่มีให้ยุ่งยากค่ะเล่าด้วยภาพสวยๆทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมก็จะคงจะเห็นได้แล้วว่าอ๋อมันดูง่ายจังเลยอ่ะเป่าลูกโป่งอ๋อที่เวลาเขาขายกันเขาเอาลูกโป่งมาเป่าแบบนี้หรอวิธีการทำแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะคนผมก็คนอาจจะทำเอาไอศกรีมอะไรมาเป็นแต่ว่าทำไอตัวไอลูกบอลช็อกโกแลตไม่ครับแต่ว่าดูจากภาพเนี่ยคุณนายบอกว่าดูจากภาพบางทีมันซึมซับแล้วก็เอาไปก๊อปปี้ทำตามได้ง่ายกว่าใช่แล้วค่ะด้วยเพลงด้วยอะไรมันดูง่ายไปหมดเลยใช่แต่มันง่ายจริงๆค่ะอันนี้ค่ะนี่ช่วงป๊อปอัพนะฮะใช่ช่วงป๊อปยังมีทุกมีตลอดไหมเนี่ยมีทุกวันเขาพยายามจะให้มีทุกวันโอเคเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดูแล้วก็ทำต่อได้เลยครับอันนี้เนี่ยป๊อปอัพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่นำเสนอในเรื่องของการทำขนมหวานและเครื่องดื่มที่ทำง่ายๆสนุกๆเป็นบางเมนูเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถเอาไปเสิร์ฟในงานปาร์ตี้ได้เลยค่ะครับนะครับสนุกแล้วก็อร่อยนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณแอร์กับเชฟจาก้วนะครับ รายการ Cozy Living นะครับว่ามาเยี่ยมเยียน Daily Dose ในวันนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกับพิธีกรทั้งสองท่านนี้ครับสักครู่ครับไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตคืนนี้พบกับจักรยานถีบสำหรับเด็กเล็กสไตเดอร์แฟชั่นสำหรับเด็กเล็กเช่นกันที่ขอบคุณและร้านซูชิที่มีหมวกทรงสูงเป็นสัญลักษณ์ไลฟ์คู่มือฉลาดใช้ชีวิตทุกวันจันทร์ถึงศุกร์22:30 น.ถึง23:00 น.ทาง Voice TV 21Voice Insight รายการที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวประจำวันให้กับคุณปฏิกิริยาระหว่างคนไทย Voice Insight รวบรวมประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่รอบด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมVoice Insight วิเคราะห์ประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันกับนักวิเคราะห์ข่าวมืออาชีพ Voice Insight เชื่อมต่อประเด็นในโลกออนไลน์และออฟไลน์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวพบกับ Voice Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.ทาง Voice TV 21ปัจจุบันวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ตามท้องตลาดโดยมากจะเป็นไม้อัดอลูมิเนียมหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆที่คุณภาพอาจไม่ได้มาตรฐานซึ่งถ้าเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์ใช้งานดีๆสักชิ้นวัสดุที่ทำจากไม้จริงราคาอาจจะสูงเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาทดแทนได้ยากWhat's going on วันนี้เราจึงมีวัสดุทางเลือกที่สามารถปลูกทดแทนได้ภายใน4ปีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจไม่แพ้ไม้อื่นๆวัสดุที่ว่านั่นก็คือไม้ไผ่นั่นเองค่ะนั่นก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับจากรายการ Cozy Living เราคุยกับ2พิธีกรจาก Cozy Living นะครับคุณแอร์ฮะเมื่อกี้เป็นช่วงอะไรฮะWhat's going on ค่ะ oh. ก็เป็นทริปในเรื่องของการตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็คือการดูแลเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้ผู้หญิงดูป่ะรายการนี้ตกแต่งบ้านหรือยังไงฮะก็ให้ผู้หญิงดูนะคะความจริงแล้วเนี่ยก็คือ target group ก็คือเป็นผู้หญิงวัยที่
ทำงานอย่างที่บอกไปแล้วนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชายดูก็เพลินค่ะเพราะว่าก็บางคนก็ชอบแต่งบ้านเหมือนกันนะก็การหยิบอนุมาใส่กับอันนี้อันไหนเข้าไม่เข้าวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์คุณเลือกจากสีก่อนแล้วตามไปด้วยลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่ชื่นชอบแล้วก็รวมถึงตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีการตกแต่งบ้านใช่ตกแต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรต่างควรใช้โทนสีอะไรยังไงใช่ค่ะเชฟก็ดูแล้วเราโดนไหมเอาไปแต่งเองบ้างไหมฮะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาดึงอะไรที่อยู่รอบตัวเนี่ยเข้ามาเป็นรายละเอียดที่จะให้น่าติดตามเนี่ยครับชอบครับชอบก็ดูรายการนี้ผมก็เห็นรายการประเภทนี้เยอะนะในวงการมันไม่ใช่อะไรที่ใหม่นะแต่ว่าผมคิดว่ารายการนี้มันลงรายละเอียดดีแล้วถ่ายทำออกมาดูแล้วเพลินสายตาใช่ไหมภาพสวยครับมันเป็นเพราะอะไรตอนถ่ายทำผมเห็นเข้าใจว่ามีกล้องจะเยอะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ารายการนี้เนี่ยเขาค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของการถ่ายทำเช่นในช่วงป๊อปอัพจะมีกล้อง1ตัวเอาไว้สำหรับถ่ายภาพสโลว์ต่างๆเจาะเลยว่าภาพป๊อปอัพจะต้องเป็นแบบนี้ในช่วงนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วอย่างในช่วงน้องใยไหมเนี่ยก็จะออกไปดูแบบภาพบรรยากาศเอาท์ดอร์จริงๆออกไปในตลาดจริงๆเยาวราชจริงๆไปดูแบบวอร์ปอปว่าคนที่นั่นเขาใช้วัตถุดิบนี้ยังไงอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็คือแต่ละช่วงเขาก็เน้นกล้องคนละแบบวิธีการถ่ายทำคนละแบบแต่ใส่ใจแล้วก็รวมออกมามันเป็นแบบ cozy living น้องใยไหมนี่เป็นยังไงฮะน้องใยไหมอยู่ในช่วง what's up today ค่ะอ๋อก็พาไปข้างนอกพาไปข้างนอกโอเคโอเคดีมีอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะฮะเป็นอีกคลิปนึงนะมีหลายคลิปเพราะเราจะโปรโมทรายการนิดนึง ให้รู้จัก cozy living กันนะครับอีกคลิปนึงนะครับลองไปดูนะครับจากรายการ cozy livingในช่วง What Up Today ปัจจุบันนี้นะคะคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอาหารการกินรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยค่ะและสมุนไพรจีนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพวันนี้ล่ะค่ะยายใหม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปแหล่งเลือกซื้อสมุนไพรจีนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสมุนไพรจีนชนิดใดที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้บ้างจะมีชนิดไหนสรรพคุณยังไงเดี๋ยวตามใหม่เข้าไปข้างในค่ะก็อยู่กับคุณอภิญญาเวชพงษากรรมการผู้จัดการเวชพงษ์โอสถและก็คุณหมอกัญญารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรในท้องตลาดเนี่ยก็มีเยอะมากแต่ว่าสมุนไพรอันไหนเนี่ยคะที่คนนิยมทานเรื่องสมุนไพรก่อนสมุนไพรที่คนนิยมส่วนใหญ่เน้นไปประกอบอาหารนะคะก็มีเฮ้ยเก๋ไก่นะฮะคือไปเอาความรู้จากข้างนอกครับเข้ามาเสริมใช่ครับแล้วแบบประยุกต์ใช้ต่ออะไรอย่างงี้ก็คืออย่างบางครั้งน้องใยไหมก็จะซื้อวัตถุดิบจากข้างนอกมาแล้วเอามาให้ผมทำอาหารก็มีทำต่อแล้วเชื่อมต่อกันแต่เชฟก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะถูกต้องแล้วครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ครับแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงเป็นสมุนไพรจีนใช่ค่ะไปกันไปที่เยาวราชอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมฮะเป็นเซ็กแต่ว่าเซ็กเมนต์ของใยไหมเนี่ยเป็นทุกวันไหมฮะทุกวันค่ะเหมือนกันเลยค่ะผมครบทุกเซ็กเมนต์ของรายการหรือยังเนี่ยครบแล้วค่ะครบแล้วนะครบแล้วงั้นหวังอะไรจาก cozy living เนี่ยหวังว่าโอเคพอเริ่มทำไปเนี่ยฟีดแบ็กน่าจะเป็นอย่างไรจากผู้ชมแอร์อยากเป็นเหมือนเพื่อนบ้านอย่างที่แอร์บอกไปแล้วนะคะก็คือคุณผู้ชมสามารถคือมีอะไรก็สามารถมาดูแล้วก็หวังว่าคงจะสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆใช่ครับใช่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประยุกต์ใช้จริงๆมีอะไรก็เหมือนเราสามารถคุยกันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรส่งมาถามกันได้คุยกันได้บอกกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับCozy Livingนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาะนะครับตอนเย็นนะครับช่วงสบายๆช่วงเย็นพอดีเชฟจะกู้อาหารที่ทำในรายการเนี่ยเอาไปทำเสิร์ฟที่ร้านอาหารบ้างหรือเปล่าหรือเป็นคนละเมนูกันก็จะบางตัวก็จะเอาไปบ้างนะครับเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มถ้าเกิดดูแล้วเขาก็อยากจะลองชิมดูก็คือจะเอาอย่างเช่นยำมะม่วงประกอบลูกค้า
ก็ชอบส่วนสำหรับ lobster เนี่ยต้องเป็นออเดอร์พิเศษจริงๆครับอย่างเงี้ยครับยำมะม่วงประกอบนี่จะเสิร์ฟที่ร้านไหนครับร้านครัวกะปิอยู่ตรงสาทรซอย8ครับครัวกะปิสาทรซอย8เนี่ยผมแวะไปทำรายการปลื้ม explore มาแล้วนะครับในอนาคตจะได้เห็นพูดถึงร้านอื่นได้ไหมมีร้านไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีร้านอยู่ตรงเพลินจิตชื่อครัวเบญจรงค์ใบเชฟจากกัวนะครับครัวเบญจรงค์เชฟจากกัวแล้วก็ครัวอิ่มเอมนะครับครัวอิ่มเอมครับแล้วก็มีแดนทองครัวไทยอยู่ตรงวัชรพลครับแต่ครัวกะปินี่แนวแบบราคาแบบออฟฟิศเบามากเลยกลางวันครับมีราคาแพงๆไหมร้านไหนแบบไฮเอนตอนนี้ราคาแพงๆจะเป็นช่วงเชฟเทเบิลครับก็คือลูกค้าเอามาเป็นกรุ๊ปแล้วก็สามารถสั่งในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยแล้วผมก็จะเป็นเชฟที่เข้าครัวแล้วลูกค้าก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยอย่างเงี้ยทำส่วนใหญ่เชฟจักรก็จะอยู่ที่ร้านไหนประจำที่ทุกคนอยู่ตรงสาทรซอย8ครับเพราะว่ามันสะดวกมากกว่ามาBTS ก็ง่ายนะครับขับรถมาก็จะมีที่จอดรถอย่างเงี้ยครับครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมว่าเขาคือเชฟกระทะเหล็กเคยรู้กระทะเหล็กเนี่ยผมสับสนนิดนึงช่วงหลังมันมีหลายคนเลือกเกินเนี่ยกระทะเหล็กเนี่ยแล้วมันมีกระทะเหล็กต่างประเทศกับในประเทศครับเพราะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตอนนั้นนิดนึงได้ไหมฮะว่าไปยังไงไปถึงตรงนั้นได้คือรายการเชฟกระทะเหล็กเนี่ยเขาจะคัดเลือกเชฟที่มีโปรไฟล์นะครับเรื่องตำแหน่งเป็น ex chef นะครับส่วนมากจะเป็น ex chef ถ้าเกิดคนไม่เป็น ex chef ตามโรงแรมเงี้ยก็จะเป็นเชฟร้านอาหารที่ success ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงยอดขายเยอะมากอย่างเงี้ยครับแล้วสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรนี่เป็นภาพดูแบบโหดๆแต่ว่าเชฟกระทะเหล็กผมก็จะว่าคุณสมบัติพิเศษที่ต้องมีคือทุกอย่างที่คุณทำคุณต้องคิดเร็วมากถูกครับไวพริบแตกต่างจากเชฟปกติใช่ครับก็คือว่าจะแข่งขันกับเวลาฉะนั้นเราต้องเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาใช้ครับครับแล้วก็การแก้ปัญหาให้ไปแข่งวันนี้อีกยังไหวไหมก็ได้นะครับ มันต้องเร็วนะครับนะฮะก็ผมก็เป็นแฟนประจำเชฟกระทะเหล็กของตอนที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นของสหรัฐที่เขามีกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดร้านอาหารอีกสักร้านสองร้านไหมฮะเท่าที่มีอยู่นี่คืออยู่ตัวหรือยังคือผมเป็นครอบครัวใหญ่นะครับถ้าเกิดคนไหนมีคนในครอบครัวบอกว่าอยากจะทำอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างโดยเราเป็นคนผลักดันอย่างเงี้ยครับครับช่วยเอื้อช่วยทำได้ช่วยวางแผนให้ครับตอนนี้มีอยู่กี่ร้านแล้วเนี่ยตอนนี้มี4ครับ4สาขาครับใช่ฮะแล้วผมไปกินเนี่ยผมต้องยอมรับว่าราคาไม่แพงครับผมเกรงเลยว่ามันถูกเกินไปเพราะคุณให้เยอะมากครับก็คือมีกำไรไหมฮะมีกำไรไหมมีครับแต่คอนเซปต์ของผมก็คือว่าอยากจะใหคนสัมผัสอาหารดีๆได้บางครั้งอาหารดีๆอาหารอร่อยเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมกลัวราคาใช่ไหมฉะนั้นอย่างผมเนี่ยมีความสุขกับการทำอาหารทุกวันฉะนั้นผมก็จะไม่หมายถึงเรื่องเงินละผมจะมองเรื่องเราอยู่ได้แล้วเราก็มีความสุขกับการทำได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วตอนนี้แอร์ยังรับงานละครอยู่ด้วยไหมรับยังเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นอยู่ค่ะคุณปลื้มมันเล่นอยู่ตอนนี้กี่เรื่องเนี่ยตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ่ายอยู่5เรื่องค่ะทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปิดกล้องไปละ3เหลือ2แล้วก็เดี๋ยวเข้ามา1คือปกติแอจะถ่ายละครประมาณ 2-3 เรื่องเป็นอย่างต่ำค่ะทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่นี่คือยังออกช่อง3เหมือนเดิมไหมใช่เป็นละครช่อง3หมดใช่ไหมมีหลายช่องค่ะสามารถไปได้หมดเลยไม่แต่ผมถามหนึ่งเพราะหลังจากที่ตอนนั้นคุณทำชีสเค้กเนี่ยค่ะเดี๋ยวชีสเค้กทุกวันนี้ยังอยู่สตรอเบอรี่ชีสเค้กเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่ครับเค้กแต่ว่าชีสเค้กดังมากนะ มันเป็นอะไรที่เปลี่ยนมุมมองของผู้จัดรายการเหมือนกันว่าคุณสามารถมีผู้ร่วมดำเนินรายการจำนวนเยอะขนาดนั้นแล้วก็16คนค่ะแล้วคนก็ดูนะแต่ว่าเข้าใจว่าหรือว่าคุณเป็นคนที่เกิดมาจากรายการนั้นได้อาจจะมากกว่าคนอื่นที่จัดรายการนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานละครที่ทำมามีส่วนใหญ่ถ้าเป็นแอร์นะคะก็จะเป็นงานละครค่ะแล้วก็มีพิธีกร2รายการแต่ว่าถ้าถามว่าคือความจริงแอร์ชอบเป็นพิธีกรแอร์สนุกกับการเป็นพิธีกรเพราะว่าแอร์รู้สึกว่ามันได้เป็นตัวเองมันได้พูดได้ถามในสิ่งที่ตัวเองคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าละครเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นงานที่ต่อยอดไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะท้าทายมากขึ้นเพราะว่าเราก็ได้เปลี่ยนบทบาทต่างๆไม่ค่อยได้เป็นตัวเองแล้วแต่ถามว่าก็ชอบเหมือนกันแต่ถามว่าถนัดละครถนัดพิธีกรมากกว่าครับมีเนี่ยนี่โชว์ให้ดูนิดนึงจากในอดีตและปัจจุบันนะครับต่างๆนั้นนะแต่ว่าพอเล่นไปนานๆเนี่ยประเด็นของละครมันคืออะไรรู้ไหมฮะพอเล่นไปนานๆเนี่ยคุณจะกลายเป็นเหมือนตัวร้ายตัวดีคุณจะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องว่าฉันจะเป็นภาพลักษณ์ฉันจะเป็น
นางร้ายแล้วหรือวันหนึ่งพอคุณอายุอีกสัก10ปีเดี๋ยวคุณโยนไปเป็นแม่อะไรเงี้ยมันอยู่ในอะไรโลกที่มีคุณจะต้องแข่งขันกับความสวยงามอยู่ตลอดเวลามันก็ท้าทายตัวเองเหมือนกันนะแต่ถ้าถามรุ่นใหม่เยอะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างแอร์เงี้ยค่ะแอร์ก็จะรู้สึกว่าแอร์อยากทำถ้าเป็นละครเนี่ยอยากจะถึงประมาณสักไม่เกิน30คืออีกไม่กี่ปีข้างหน้าแอร์จะหยุดละแล้วเริ่มมาคือจริงๆแล้วเนี่ยความฝันของแอร์คืออยู่เบื้องหลังแอร์เรียนมาคือเบื้องหลังเลยนะคะแต่ว่าเบื้องหน้าเนี่ยช่วงนี้แอร์รู้สึกมันเป็นโอกาสที่มีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้แล้วก็อยากทำแล้วก็ส่วนพิธีกรแอร์เชื่อว่างานพิธีกรเป็นงานที่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดแบบความอ้วนต้องสวยต้องอะไรอย่างเงี้ยแอร์เลยรู้สึกว่าเออให้งั้นแอร์อาจจะมางานสายพิธีกรที่แอร์ชื่นชอบแล้วก็เบื้องหลังไปด้วยเลยแต่หน้าตาดีก็ช่วยนะหน้าตาดีก็ช่วยนะแต่ว่าแต่หน้าตาไม่ค่อยดีก็เป็นพิธีกรได้ถ่ายแบบเนี่ยนะเดี๋ยวผมแอบไปดูก่อนหน้านี้ผมไม่รู้นะมีแม็กซิมหรือเฮอร์เวิลด์เนี่ยนะผมแอบไปดูเดี๋ยวจะมีอีกไหมฮะเนี่ยมีหนังสือของอินโดนีเซียติดต่อมาค่ะอินโดนีเซียหัวอินโดนีเซียติดต่อมาเลยหลังจากที่ถ่ายแม็กซิมลงไปนะจริงไหมแล้วก็บอกว่าอยากให้ไปถ่ายแบบประมาณอย่างนั้นอีกเอ้ยแต่ที่นู่นเขาไม่มีแม็กซิมนะใช่ค่ะเป็นหัวของเขาเลยค่ะเป็นแบบว่าแบรนด์แบบลักชัวรี่แบรนด์เลยนะคะหัวแบบคือแอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเขาส่งเว็บไซต์ส่งอะไรมาให้ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอ้โหให้แอร์ไปถ่ายเล่มนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแอร์ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าถ้าแอร์ไปถ่ายขนาดนั้นเนี่ยในประเทศของเขาเนี่ยมันจะโอเคไหมใช่คนอื่นอยู่ดีๆอาจจะแบบขึ้นกระทู้แบบว่ามีการต่อต้านไหมอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยผมถามหนึ่งเพราะสังคมไทยมีปัญหาในเรื่องของการเอาอัตลักษณ์เนี่ยไปยัดเยียดกับคนนิดนึงคือหมายความว่าพอคุณจัดรายการเด็กเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณน่ารักน่าเอ็นดูพอคุณถ่ายลงแม็กซิมคุณเขาก็จะมองว่าเออคนนี้เซ็กซี่อาจจะไม่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนเดิมแล้วก็เสร็จแล้วพอคุณมาจัดรายการอย่างนี้มันก็จะเป็นภาพลักษณ์อีกแบบนึงเนี่ยคราวนี้คุณทำใจอย่างไรกับความงงงวยของสังคมที่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้สลายสิ่งหลายอย่างทั้งหมดนี้มันอยู่ในคนคนเดียวได้เนี่ยมันคุณเจออะไรที่มันประหลาดไหมรีแอคชั่นจากคนเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันอ่ะมีค่ะก็มีบางคนเวลาที่แอร์ถ่ายแม็กซิมเขาก็จะแบบอุ๊ยไม่ชอบเลยอ่ะอยากให้แบบอยากให้ใส่ๆมากกว่าครับอยากให้ดูเป็นเด็กมากกว่าแต่ว่าถ้าถามแอร์ค่ะคุณปลื้มคือตอนนี้ด้วยอายุแอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่าด้วยบุคลิกแอร์อาจจะมีบางมุมที่ยังดูเด็กอยู่แต่ว่าแอร์เชื่อว่าเดี๋ยวความทันสมัยอ่ะคือมันจะทำให้หลายๆคนเข้าใจเองว่าคนคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่คนที่คุณเห็นอยู่ในละครที่จะต้องเรียบร้อยนางเอกก็ไม่ใช่นางเอกแบบภาพพับไว้เหมือนที่คุณเห็นคือเขาต้องเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะในตอนนี้คือก็มีรายการหลายๆรายการนะคะที่ทำให้เห็นเบื้องหลังของนักแสดงแอร์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะทำให้คุณผู้ชมค่อยๆซึมซับว่าอ๋อเออพระเอกก็เขาอาจจะมีมุมทะเลนของเขานะไม่ใช่โอ้โหสุภาพบุรุษตลอดเวลาเปิดประตูให้ผู้หญิงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวแอร์เชื่อว่าคนก็คงจะเก็ทกันมากขึ้นเองทุกคนมีความหลากหลายในตัวของตัวเองนะครับก็ติดตามทั้งสองท่านนี้ได้นะครับในรายการ Cozy Living นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางVoice TV นะครับเปิดมาแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้ตลอดนะครับก็จะดูรายการในอดีตได้หมดนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการ The Daily Dose Expose yourself to new things. ความลุ่มหลงในเทคโนโลยีไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่สั่งสมมาจากการที่ได้เห็นว่ามันทำให้ชีวิตเราน่าสนใจขึ้นเยอะ Smart Voice Voice TV 21วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ Cruise Collection และ Spring Summer Collection ของปี2014ค่ะเราตัดคำว่า over ทิ้งไปเลยค่ะเรา make เพื่อให้คุณเอมเนี่ยเป็นตัวคุณเอมแต่เป็นคุณเอมแบบที่ดีที่สุดกันดีกว่าเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งสมาร์ทโฟนที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนี้นะคะก็คือ iPhone จาก Apple ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือหลุดออกมาค่ะว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone 6สิ
ิลปะและความบันเทิงก็ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตทุกวันในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนังนอกกระแสอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่าง Mary is Happy Mary is Happy ซึ่งเป็นเรื่องที่2ต่อจากเรื่อง36ของเต๋อณวพลผู้กำกับหนังมือทองรางวัลหนังสั้นโซเชียลฟีดเติมเต็มชีวิตรอบด้านอัปเดตพร้อมเจาะลึกทุกแง่มุมในแวดวงเทคโนโลยีและสาระบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:10 น.ทาง Voice TV 21ไหมฮะ Daily Dose ไม่ได้มีแค่การเมืองนะฮะต้องดูรายการนี้ทุกคืนนะฮะเอาล่ะมาโปรโมทงานเสวนาที่มีการจัดขึ้นนะครับตอนแรกเขาจะจัดที่โรงแรม V Hotel นะฮะแต่ว่าย้ายไปจัดที่สยามพารากอนนะครับต้องขึ้นไปชั้น6นะครับมันจะมีห้องนึงที่เขาจัดงานเสวนานี้ตั้งชื่อว่านะฮะองค์กรวงเล็บไม่อิสระฮะองค์กรอิสระมากจริงๆนะฮะลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.นะฮะหรือศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์คุณจอมเพชรประดับเป็นผู้ดำเนินงานเสวนางานนี้คงมันนะฮะไปฟังกันได้นะครับเข้าใจว่าที่พารากอนนะฮะชั้น6ขึ้นไปถามเขาดูว่าอยู่ห้องไหนวันอาทิตย์6เมษายนอาทิตย์นี้เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับลองไปดูกันครับไปกันที่ Daily Quote นะครับ Daily Quote ในวันนี้นะครับมีประเด็นที่ผมอยากพูดถึงมันย้อนกลับไปในประเด็นที่ผมพูดในช่วงเบรกแรกก็คือความเป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของรัฐบาลหรือของกปปส Daily Quote ในวันนี้เกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมืองจอห์นแครี The United States รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ of America does not take sides in Thai politicsเขาออกสเตทเมนต์โอเคอันนี้ดีนะครับผมชอบแต่ว่าจริงๆแล้วอเมริกาต้องเลือกข้างไม่ใช่หรือฮะถ้าเกิดข้างหนึ่งเป็นประชาธิปไตยข้างหนึ่งเป็นเผด็จการเนี่ยต้องเลือกข้างไม่ใช่หรือฮะฝ่ายหนึ่งขัดขวางการเลือกตั้งไม่ยอมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอเมริกามีหน้าที่ที่จะเลือกข้างฝ่ายที่เขาเอาด้วยกับการเลือกตั้งไม่ใช่หรือโอเคแต่ว่าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยไม่เลือกข้างเนี่ยในที่สุดแล้วอเมริกาเนี่ยผมมองภาพรวมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกข้างหมายความว่าอย่างไรไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกข้างคือในพาร์ติ้งช็อตวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดคืออเมริกาเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจแห่งผลประโยชน์ในเมืองไทยได้อยู่ดีนะทุกขั้วอำนาจแห่งผลประโยชน์นะพาร์ติ้งช็อตวันนี้ทุกขั้วอำนาจแห่งผลประโยชน์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในยุคสมัยที่ประเทศไทยนั้นมีการบริหารจัดการอำนาจในบ้านเมืองแบบที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งมีทหารขึ้นมาเป็นใหญ่คุณก็ไปดูงบประมาณนะฮะที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐในช่วงนั้นก็ได้ในช่วงที่ไม่ได้มีแม้กระทั่งประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยนั้นก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องของความเป็นกลางของสหรัฐนะครับในเมืองไทยผมกับมองว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญไอ้ความเป็นกลางมันเป็นวาทกรรมที่เขาต้องจัดให้แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยนะเขาสามารถจับมือได้กับทุกขั้วได้อยู่ดีให้เป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์มารัฐบาลอภิสิทธิ์มารัฐบาลทหารมารัฐบาลสวแต่งตั้งรัฐบาลบ้าบอไม่บ้าบออะไรอเมริกานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีได้หมดเลยในเมืองไทยแต่ว่าในประเทศอื่นๆนั่นแหละมันเป็นประเด็นที่เขาต้องมานั่งเลือกข้างเอาตามผลประโยชน์ของเขายกตัวอย่างในยูเครนยานูโควิชไม่ให้อะไรเขาเลยรัฐบาลถัดไปของอภิมหาเศรษฐีนะชาวยูเครนที่ฝ่ายขั้วยุโรปนิยมสนับสนุนให้อเมริกาคงจะเต็มที่เพราะว่าอยู่ภายใต้การที่จะต้องยืมเงินมีเงื่อนไขที่ติดพันอยู่กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศสำหรับการเมืองไทยอเมริกาไม่ต้องเลือกข้างเพราะอเมริกายังไงก็คงจะได้ทุกข้างหรือไม่ได้ทุกข้างเท่าเทียมกันนะฮะง่ายๆนั่นคือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ